ายการคนมีฝันนะคะรายการที่จะทำให้คุณย้อนกลับไปนึกถึงความฝันของคุณในวันอดีตค่ะแล้วลองดูนะคะว่าฝันนั้นยังคงอยู่ในปัจจุบันและจะทำมันให้ดีในอนาคตได้หรือไม่วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมากับความฝันของพี่ตอนนี้ขายน้ำอยู่ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะปัจจุบันอาชีพคือขายน้ำนะคะเดิมที่ผ่านมานี่ทำอาชีพอะไรมาบ้างคะพวก PCBA อะไรพวกนี้สมัยสาวๆแล้วก็มีฝันว่าอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเล็กๆค่ะก็เลยเริ่มจากมาขายน้ำอ้อยแล้วก็พอหลังจาก20ปีแล้วเริ่มไม่ไหวเริ่มแก่ค่ะอย่าพูดคำว่าแก่ว่าอายุเพิ่มมากขึ้นอายุเพิ่มมากขึ้นก็เลยหางานที่สบายขึ้นหน่อยก็คือมาขายพวกนี้ค่ะรู้สึกมันสบายขึ้นหน่อยก็เหมือนกับสันฝันเหมือนกันนะคืออยากมีธุรกิจเล็กๆก็ได้ธุรกิจเท่านี้ค่ะเล็กๆตามฝันแล้วก็เป็นรายได้ที่เลี้ยงตัวเองได้เป็นเจ้านายตัวเองอยากขายอยากหยุดอยากออกอยากเก็บเด็กๆเลยอยากเป็นกระเป๋ารถเมย์มันเหมือนได้ตังค์เยอะแล้วความเด็กๆก็จะคิดว่าเฮ้ยในกระป๋องนั้นคือสตางค์ของเราแล้วสมัยก่อนเนี่ยรถเมย์ในเลิศอ่ะชุดกระเป๋ารถเมย์เท่มากนะคะสีขาวมีหมวกด้วยมันเหมือนเราชอบแบบชุดสีขาวๆมันดูเท่มันดูสะอาดมันดูแบบชอบอะค่ะและที่สำคัญคือเหมือนมันได้ตังค์เยอะเปลี่ยนฝันตัวเองใหม่ไหมคะพี่คะเปลี่ยนค่ะก็ยังไม่พ้นชุดสีขาวคือพยาบาลแต่ที่แย่ที่สุดก็คือกลัวเลือดอยากไหมคะพี่เปิดร้านเสริมสวยเปิดร้านเครื่องสำอางเฮ้ยพี่ได้เปิดนะอ๋อได้เปิดเหรอคะตอนนี้ก็ยังเปิดอยู่มีร้านเสริมสวยเล็กๆเล็กๆแต่ว่าทำแต่ขาประจำทำเนี่ยงานคู่กัน2อย่างสักที่จริง3อย่างด้วยนะหนึ่งดูแลหอพักมันก็จะได้ห้องข้างล่างเล็กๆก็ทำผมเป็นงานอดิเรกแล้วก็ขายของนี่เป็นงานหลักเปิดมา10กว่าปีแล้วนะแต่ก็จะมีแต่ลูกค้าประจำตลอดคือทุกคนที่จะทำก็คือต้องโทรมาไม่ใช่ยิงแต่ว่าเอาเท่าที่เราทำไหวเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยเท่ากับว่าฝันของตนเองเนี่ยเป็นจริงแล้วหรือยังสอนจบเพราะว่าวัยแค่นี้คงไม่อยากไปตรงไหนแล้วค่ะคือว่าฝันที่ฝันมาแล้วเป็นจริงก็คือตรงเนี้ยจบแล้วขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะได้รับอีกหนึ่งแง่คิดดีๆนะคะกับความฝันที่มีความสุขความฝันที่บรรลุดังที่ฝันเอาไว้นะคะดังนั้นนะคะในครั้งหน้าค่ะมาติดตามกันนะคะว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับฝันของใครนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ